เรื่องเราเช้าใน6นาฬิกา50นาทีท่านผู้ชมครับเราว่ากันต่อเอ้ามาดูเรื่องซึ่งน่าสนใจจริงๆที่ขอนแก่นจุดเริ่มต้นเนี่ยพ่อของนักเรียนชั้นประถมคนหนึ่งของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะบอกได้แล้วอนุบาลใช่ไหมน้องใบค่ะโรงเรียนอนุบาลอนุบาลขอนแก่นนั่นท่านผู้ชมเห็นใบงานใบนี้ไหมเป็นภาพวาดให้เด็กๆไประบายสีเป็นการบ้านเนี่ยระบายสีแสนสนุกอาชีพในฝันค่ะก็เป็นตำรวจกับเป็นนางพยาบาลตำรวจกับนางพยาบาลด้านล่างให้กรอกประวัตินะค่ะกรอกชื่อแล้วบอกชื่อผู้ปกครองใช่เบอร์โทรศัพท์ใช่อันนี้สำคัญข้างล่างเห็นไหมเนี่ยที่อยู่เห็นไหมคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โรงเรียนอะไรนี่ด้านซ้ายเป็นแบบสอบถามค่ะท่านผู้ชมอันนี้เหมือนกับว่าเด็กระบายสีแล้วเขาจะตอบคำถามหรือคำถามน้องใบยกตัวอย่างให้ดูสิกรุณาตอบแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองค่ะนั่นข้อที่หนึ่งเนี่ยถามว่าท่านมีความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านเรียนถึงระดับใดก็มีตัวเลือกปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกข้อ2ท่านมีการเตรียมทุนการศึกษาให้บุตรของท่านแล้วหรือยังก็มียังไม่ได้เตรียมกับเตรียมพร้อมแล้ว3ท่านคิดว่าการวางแผนการเงินให้กับบุตรเพื่อเป็นทุนการศึกษาดีไหมมีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเซถ้ามีสถาบันการเงินมาช่วยเก็บออมล่ะสนใจไหมและข้อ5สร้างอนาคตเพื่อการศึกษาให้บุตรของท่านสามารถเก็บออมได้เท่าไหร่ก็มีให้เขียนออมเดือนละเท่านี้ออมปีละเท่านี้เว้นช่องว่างไว้ค่ะท่านผู้ชมใครก็รู้ขายประกันแน่นอนสถาบันการเงินธนาคารไหนค่ะพ่อในร้องเรียนเลยท่านผู้ชมแล้วปรากฏว่าไม่ใช่รายเดียวหลังจากโพสต์เรื่องนี้ผู้ปกครองหลายรายก็แจ้งเข้ามาว่าโดนลักษณะแบบเดียวกันก็ไม่ได้ทำเดียวคนเดียวทั้งห้องหรือทั้งโรงเรียนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะผู้ปกครองเนี่ยคนนี้เล่าเรื่องว่า2อาทิตย์ที่แล้วสอนการบ้านลูกสาวป.1มีชีท A4 มาให้2แผ่นให้นักเรียนวาดรูประบายสีอาชีพในฝันเป็นรูปพยาบาลกับตำรวจแต่ลูกฉันไม่ได้อยากเป็นทั้งคู่เลยบอกให้ระบายไปทั้ง2ให้สวยๆแล้วก็มีการให้กรอกชื่อนามสกุลผู้ปกครองที่อยู่กับเบอร์โทรก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นคงให้ข้อมูลครูไปคงไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่า2อาทิตย์ผ่านไปวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของครอบครัวบริษัทประกันโทรมาสวัสดีค่ะคนชื่อบอกชื่อเลยผู้ปกครองของน้องบอกชื่อลูกเลยใช่ไหมคะฝั่งผู้ปกครองบอกครับเราก็แปลกใจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราฝั่งประกันบอกโทรมาจากบริษัทนี่นะคะพอดีน้องแล้วก็พูดชื่อลูกคุณพ่อออกมาเนี่ยได้ทำการบ้านที่ให้เลือกอาชีพในฝันจำได้ไหมคะคุณพ่อได้ครับเราอยากจะเสนอประกันเพื่อส่งเสริมอาชีพในฝันของน้องค่ะอยากจะให้น้องพัฒนาแล้วก็พูดบลา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 ไปเดี๋ยวนะครับไปเอาข้อมูลผมมาจากไหนเออนี่ค่ะบอกพอดีการบ้านที่น้องทำอะค่ะเป็นของบริษัทประกันที่ขอคุณครูแล้วเฮ้ยแบบนี้ได้ด้วยเหรอในการบ้านไม่เห็นจะมีบอกอะไรเลยคุณพ่อบอกให้ระบายสีกับกรอกข้อมูลทำไมข้อมูลชื่อเบอร์โทรไปโผล่บริษัทประกันแถมแกบังคับให้เลือกอาชีพในฝันแค่ระบายสีพยาบาลกับตำรวจยัดเยียดความฝันให้เด็กๆมากไปไหมผมก็เลยบอกว่าไม่สนใจครับวางสายแล้วกลับมาคิดโรงเรียนทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอโรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยการขายประกันแบบนี้ไม่โอเคทั้งบริษัทประกันและโรงเรียนแถมโทรมาวันหยุดชวนให้หงุดหงิดคุณพ่อบอกโรงเรียนเลิกกระทำแบบนี้นะครับไม่เหมาะใครเจอแชร์กันด้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นซึ่งนักข่าวได้คุยกับคุณอำนาจพ่อของน้องคนนี้ก็ไล่เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยตัวแทนบริษัทประกันยอมรับว่าได้เบอร์โทรศัพท์กับข้อมูลจากใบงานหรือการบ้านที่ลูกป.1ส่งครูนั่นเองท่านผู้ชมฮะไปฟังเสียงดูแล้วกันตอนแรกยังไม่ได้เอะใจเท่าไหร่แต่พอวางสายไปแล้วก็เลยกลับมานั่งคิดดูดีๆว่าเอ๊ะมันข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครองมันหลุดไปบริษัทประกันได้ยังไงทั้งที่มันเป็นการบ้านลูกก็คิดกลับไปกลับมาก็เลยคิดได้ว่าบริษัทขายประกันนะครับน่าจะแอบแฝงขายประกันให้ผู้ปกครองโดยผ่านใช้เด็กๆเป็นเครื่องมือผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องก็เลยโพสต์เตือนไปในเพจขอนแก่นแจ้งข่าวนะครับตอนโพสต์อ่ะไม่ได้คิดอะไรก็อยากจะเตือนภัยเฉยแต่กลับตกใจว่ามีผู้เสียหาย
เยอะมากไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวในใจผมคิดว่ามันต้องมีคนรู้เห็นเพราะว่าการบ้านของเด็กอะเอาออกจากโรงเรียนไปได้ยังไงเอาออกจากโรงเรียนไปให้บริษัทประกันไปได้ยังไงการบ้านของเด็กมันมีข้อมูลสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวเบอร์โทรเลขที่บ้านนี้ไปนะครับเขาอาจจะเอาข้อมูลไปสร้างความเสียหายอย่างอื่นได้นะครับแล้วเพราะว่ามีผู้ปกครองหลายคนที่โดนการขายแบบฮาร์ดเซลแบบนี้ที่บุกถึงบ้านเลยบังคับให้เซ็นบังคับให้ซื้อเงี้ยก็มีครับที่จริงอยากให้หาวิธีป้องกันมากกว่าครับว่าโรงเรียนจะมีการป้องกันยังไงที่จะไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยแอบแฝงมาหากินกับเด็กแบบนี้ซึ่งผอ.อาจจะไม่รู้เรื่องคุณครูประจำชั้นคุณครูประจำชั้นอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้แต่ว่ามันต้องหาว่าใครที่เป็นคนเอาแบบฟอร์มมาแจกและประเด็นก็คือต้องหาว่าใครที่เอาแบบฟอร์มนี้ไปให้บริษัทประกันเอาออกจากโรงเรียนไปที่โพสต์เพราะว่าอยากเตือนผู้ปกครองให้รู้เท่าทันนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในการกรอกข้อมูลแบบนี้ไปโรงเรียนอื่นที่เขายังไม่ได้รับแบบฟอร์มนี้เขาจะได้ตื่นตัวด้วยว่าให้ระมัดระวังว่าเป็นแบบฟอร์มแปลกปลอมที่คุณครูไม่ได้จัดทำขึ้นมาเองเนี่ยก็อย่าเอาเข้ามาให้เด็กทำอย่างนี้มันก็อันตรายครับท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้คุณอำนาจคุณพ่อของน้องบอกเลยปรากฏพอโพสต์ไปเป็นยังไงน้องไบร์ทโอ้ผู้ปกครองมากันเติมเลยในขอนแก่นใช่ค่ะได้ข่าวระบาดกันอยู่จริงไหมคือทั้งในโรงเรียนเดียวกันกับลูกสาวของคุณพ่อกับโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดขอนแก่นหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าโดนแบบเดียวกันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมถ้าถามผมเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลค่ะครูเอาเป็นว่าครูสั่งแล้วครูเอาไปให้บริษัทประกันหรือธนาคารได้ยังไงถูกไหมค่ะหรือถ้าปล่อยให้ธนาคารหรือบริษัทประกันเข้ามาแจกใบงานทำได้ยังไงค่ะแล้วข้อต่อมาละเมิดเด็กไหมค่ะเป็นการใช้วิธีช่อฉนในการที่จะหลอกเอาข้อมูลจากเด็กค่ะเด็กนะประถมเองอะใช่ไหมต้องไปใช่ทำทีเป็นพยาบาลหรือตำรวจอาชีพในฝันระบายสีแสนสนุกเรื่องนี้โรงเรียนก่อนเลยเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นอาจารย์ประจวบศิริภักดิ์ต้องชี้แจงทันทีว่าโรงเรียนตรวจสอบแล้วทราบว่าตอนเช้าเมื่อวันที่6พฤศจิกายนมีกลุ่มคนมา3คนค่ะชาย1หญิง2แต่งตัวดีเลยเข้ามาในโรงเรียนแล้วมาแจ้งกับคุณครูหัวหน้าสายที่ดูเด็กนักเรียนป.1 ถึงป.3 อ่ะค่ะอ้างตัวว่ามาจากธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเราบอกได้แล้วเขาอ้างว่ามาจากกรุงศรีธนาคารกรุงศรีเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะมาขอทำกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนแล้วก็แจ้งว่าได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารในการเข้ามาทำกิจกรรมแล้วค่ะซึ่งที่จริงแล้วผอ.นี่บอกยังไม่ทราบเรื่องและไม่เคยอนุญาตด้วยซ้ำค่ะแต่ครูหัวหน้าสายตอนนั้นบังเอิญมีสอนอยู่ได้รับเข้าใจว่าเขาบอกว่าได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารและกำลังสอนหนังสืออยู่ด้วยก็เลยไม่ได้ตรวจสอบกับทางฝ่ายบริหารอีกทีก็เลยให้ทั้ง3คนที่เข้ามาในโรงเรียนนั้นน่ะทำกิจกรรมได้เอาใบงานแจกนักเรียนตามห้องต่างๆป.1 ถึงป.3รวมแล้วก็ร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็เก็บรวบรวมใบงานดังกล่าวเอาไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งให้เด็กเอากลับไปทำที่บ้านให้เด็กระบายสีให้บริษัทประกันภัยดูทำไมผมต้องให้ความเป็นธรรมกับแบงก์กรุงศรีชนิดหนึ่งอันนี้เป็นบริษัทประกันค่ะแต่ความเข้าใจโรงเรียนมันจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมต้องไปค่ะนี่ขนาดเดียวกันอย่างที่บอกระบายสีแล้วครูไม่ตรวจให้รวบรวมกลับไปแต่จำนวนหนึ่งเด็กเอากลับไปทำที่บ้านใช่ค่ะเหมือนลูกสาวคุณพ่อที่โพสเนี่ยค่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมแล้ววันที่10พฤศจิกายนกลุ่มคนกลุ่มนี้มาที่โรงเรียนอีกนะคะคราวนี้เอากระปุกออมสินมาแจกให้กับนักเรียนที่ระบายสีในใบงานค่ะเพราะว่าด้านท้ายของใบงานเนี่ยจะเขียนว่าถ้าส่งใบงานคืนเนี่ยจะได้รับของรางวัลแล้วปรากฏว่ายังไงต่อเนี่ยค่ะผอ.นี่บอกเลยท่านผู้ชมฮะไม่ได้มีการขออนุญาตและปกติต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งและไม่เคยมีกรณีที่นักเรียนถูกให้ทำใบงานเสนอขายประกันแบบนี้แต่ประกันใดค่ะต้องขออภัยผู้ปกครองทุกคนที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ยืนยันโรงเรียนต่อไปจะเพิ่มความเข้มงวดและโรงเรียนโดนคนกลุ่มนี้หลอกเช่นกันยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันค่ะกับธนาคารกับธนาคารก็มาในโรงเรียนแล้วก็ไปแอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารแล้วก็ไปพบหัวหน้าสายเกี่ยวกับการตรวจสอบออมทรัพย์นักเรียนโดยมีการนำใบงานมาให้วาดภาพระบายสีอาชีพในฝันเสร็จแล้วก็จะมีรางวัลเป็นปุกออมสิน
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ทำให้ครูได้ลงเชื่อบุคคลที่มาแอบอ้างนั้นนะครับในบางงานก็มีข้อมูลเป็นเบอร์โทรคุ้มครองปกติแล้วคุณครูก็เอะใจด้วยว่าทำไมต้องมีเบอร์โทรมีอะไรด้วยนะครับแต่ด้วยความที่เขาบอกว่าเขามาเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์แล้วก็ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยนะครับโดยที่จริงแล้วฝ่ายบริหารก็ไม่ทราบเรื่องเขาก็แต่งตัวมาดีเป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง2คนมาบอกว่ามาจากธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็คุณครูก็ได้นำใบงานนั้นไปแจกให้ลูกๆได้ทำแล้วก็มาเก็บข้อมูลในวันที่10นะครับข้อมูลนั้นมาเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าคุณครูเรามีภารกิจการสอนไม่ได้ความสนใจมากเท่าไหร่เขาก็เอารางวัลมามอบให้จริงนะครับเป็นกระปุกออมสินที่เสร็จแล้วเขาก็เอาแผ่นกระดาษนั้นไปผู้ปกครองหลายคนก็ได้สอบถามคุณครูนะครับก็เกิดความเข้าใจว่าไม่ใช่ใบงานจากทางคุณครูแต่เป็นใบงานจากทางผู้ประกอบการที่มาจากธนาคารที่มาแอบอ้างเนี่ยแหละนะครับก็ต้องขอบคุณคนที่โพสต์นะครับว่าเป็นการเตือนให้ทางโรงเรียนได้เกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเราต้องกราบขออภัยผู้ปกครองไปอย่างสูงยิ่งนะครับที่ทำให้มีผลกระทบต่อผู้ปกครองอาจจะความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นปกติแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยเราก็มีประกันชีวิตให้กับลูกทุกคนอยู่แล้วเรื่องของอุบัติเหตุนะครับไม่มีนโยบายที่ไปเก็บเงินกับผู้ปกครองก็ต้องขออภัยผู้ปกครองไปอย่างสูงยิ่งเราไปทำโรงเรียนก็จะให้ความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบมากยิ่งขึ้นครับขนาดเดียวกันนี่ผมเพิ่งโดนไปนะเนี่ยบริษัทประกันเอาข้อมูลผมไปขายเจ้าหน้าที่อดีตเจ้าหน้าที่อันนี้ไปหาข้อมูลจากเด็กและเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาผมถึงบอกอันนี้เป็นบริษัทประกันฮะแต่เนื่องจากมีความร่วมมือก็พอยังคิดว่าธนาคารเลยบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตน้องไบรท์มีข้อความชี้แจงยอมรับว่าเป็นตัวแทนบริษัทเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยระบุเลยถ้าทำเนี่ยไม่มีนโยบายแบบนี้จะลงโทษขั้นเด็ดขาดน้องไบรท์ข้อความระบุว่าบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตจากกรณีการนำเสนอข่าวของสื่อเรื่องการทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวจากการบ้านระบายสีของเด็กโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะขายประกันทางบมจ. อาริอันซ์อยุธยาประกันชีวิตในฐานะบริษัทประกันชีวิตขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนี้หลังจากบริษัทได้ทราบเรื่องดังกล่าวในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตได้สั่งการให้มีการตรวจสอบทันทีและพบว่าบุคคลที่กระทำการดังกล่าวเป็นตัวแทนที่มีสัญญากับบริษัทขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดหากพบว่าตัวแทนของบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและดำเนินงานขายที่ขัดต่อหลักการทางจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทจะมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป ข้อความนี้สำคัญตรงที่ยอมรับว่าคนที่ไปทำชายกี่คนหญิงกี่คนน่ะชาย1หญิง2ค่ะเป็นตัวแทนของบริษัทจริงใช่และบอกว่าขออภัยใช่ไหมขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยืนยันว่าบริษัทไม่มีนโยบายในการได้มาซึ่งข้อมูลของผู้มุ่งหวังด้วยวิธีการเช่นนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูบริษัทอยุธยาอาริอันแต่มันเป็นแค่3คนนี้ทำหรือเปล่าเฉพาะบริษัทนี้หรือมีบริษัทใหม่ไหมบริษัทอื่นค่ะด้วยความเคารพผมเนี่ยย้ำมาตลอดการทำประกันเนี่ยเป็นสิ่งดีประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันออมเงินแต่มันต้องพอเหมาะพอควรอย่าให้สำคัญนึกออกใช่ไหมแต่นี่เป็นการลุกลานแล้วท่านผู้ชมจริงๆประกันเนี่ยเป็นเรื่องดีจริงๆแต่นับวันท่านจะทำให้ธุรกิจประกันภัยกลายเป็นสิ่งหน้าใช่ไหมคือเอาพอเหมาะพอควรจริงๆนี่พูดความใจเลยแล้วไปทำเรื่องนี้ค่ะตามแม่ดิกเขาได้ข้อมูลจากบรรดาผู้ปกครองท่านผู้ชมไม่แต่เฉพาะที่ขอนแก่นได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกเพจที่เป็นคุณแม่ในพื้นที่กทม.กรุงเทพก็มีใบงานแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยไม่กรอกเพราะว่ารู้เลยว่าประกันชีวิตแง่ๆหน้าตามันจะคล้ายๆระบายสีเหมือนกันแต่อันนี้บัณฑิตน้อยใช่บัณฑิตน้อยนี่ค่ะประกวดภาพวาดระบายสีตามจินตนาการแล้วข้างๆก็จะเป็นแบบสอบถามการวางแผนเพื่อการศึกษาของบุตรหลานนี่ค่ะก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็บอกว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนคนไหนชื่อเล่นอะไรเรียนอยู่ชั้นไหนแพทเทิร์นเนื้อหาคล้ายๆกันแต่มีความลึกซึ้งกว่าค่ะวางแผนอนาคตทางการศึกษาจำเป็นต่อบุตรหลานของท่านหรือไม่ใครตอบว่าไม่จำเป็นท่านมีความต้องการให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาขั้นไหนสำรวจเสร็จเลย
ท่านต้องการจะส่งบุตรหลานตามท่านที่อยู่หรือจะส่งเรียนตลอดไปจนจบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเผื่อเราตายอีกท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเกิดเหตุสุวิสัยผู้ปกครองท่านคิดว่าผู้บุตรหลานอาจจะเสียโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าเงินเพื่อการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเตรียมหรือไม่เตรียมต้องใช้ถ้าเลือกได้ระหว่างเตรียมกับไม่เตรียมท่านเลือกแบบไหนหากมีโครงการที่มีการรับรองและการันตีอนาคตของบุตรหลานของท่านได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะยังคงได้รับการศึกษาต่อจนจบท่านสนใจหรือไม่ท่านผู้ชมสังเกตไหมคำถามมันจะนำทางไปสู่จุดนั้น มันจะค่อยๆตีกรอบตีกรอบไปสู่ความคิดที่จะตอบว่าเฮ้ยและวงเล็บอีก2ข้อสำหรับผู้ปกครองที่สนใจต้องการจะออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานเนี่ยให้ตอบข้อ7ถึงข้อ9ด้วยอันนี้ถามข้อมูลผู้ปกครองแล้วท่านประกอบอาชีพใดปัจจุบันท่านมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นั่นท่านสามารถเก็บออมเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของท่านได้เดือนละเท่าไหร่อันนี้อย่าลืมเป็นอันขาดว่ามาพร้อมกับพาดให้ระบายสีบัณฑิตน้อยค่ะเนี่ยกรุงเทพอันนี้กทมถามว่าอันนี้ที่ไหนบริษัทไหนค่ะแพทเทิร์นคล้ายกันแต่แบบฟอร์มต่างกันเล็กน้อยค่ะอ้าวเดี๋ยวรอดูอีคอนลูกโตหน่อยให้ใบงานเด็กทำประกันอีกแล้วอันนี้โรงเรียนแล้วประกันโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองอีกแล้วใช่ค่ะอันนี้โรงเรียนแถวแถวภาคเหนือนะคะนั่นตะกี้ขอนแก่นอีสานขอนแก่นกรุงเทพภาคเหนือเป็นรูปโดราเอมอนโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองนี่นี่เป็นใบงานแบบเดียวกันเลยให้เด็กระบายสีต้องขออนุญาตคุณดราม่าแอดดิกนะค่ะรายนี้ร้องกับดราม่าแอดดิกเลยถึงขนาดโทรหาผู้ปกครองแล้วขอเรียกเงินแล้วอ้างว่าเด็กทำประกันยังไม่จ่ายเงินเฮ้ยอะไรแค่วาดภาพบอกนี่เนี่ยบอกให้ใบงานให้เด็กทำส่งพอเด็กทำส่งสรุปคือเด็กทำประกันประกันโทรไปหาผู้ปกครองขอเรียกเงินเพราะถือว่าเด็กทำประกันแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงินและดูภาพอ้างอ้างอ้างโดราเอมอนวาดระบายสีค่ะคำถามมันจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันแต่มันจะมีความแตกต่างกันรายละเอียดอันนี้ภาคเหนือเดี๋ยววันนี้น่าจะมีภาคใต้และต่อไปมีภาคตะวันออกมีภาคกลางหรือจะมีที่ไหนบริษัทอะไรท่านผู้ชมเห็นภาพไหมค่ะอ้าวน้องไรโอ้แสดงความคิดความเห็นเดี๋ยวรอดูที่อาริอันที่แถลงออกมามันไม่ใช่แค่3คนนั้นนะหรือจะมีบริษัทท่านหรือจะเป็นบริษัทอื่นเราก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องค่อยๆแกะออกมานี่